ีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝรั่งฝั่งโขงคนหนองคายอำเภอพลพิสัยเนาะจ๋าเนาะจะพาพ่อแม่พี่น้องมาฟังประวัติของฝรั่งฝั่งโขงต่อเนาะจ๋าเนาะไอเรื่องเข้าใจผิดภาษากันจ้ามีตลกตลกแก้มหน่อยนึงเนาะจ๋าเนาะตอนมาใหม่ๆเนาะจ๋าเนาะเฮากะอันเว้าภาษาเขาบ่รู้เรื่องเนาะจ๋าฟังเขาก็บ่รู้เรื่องเนาะจ๋ามื้อนึงมันมีตลาดนัดจ้ะมันมีตลาดนัดแผงร้อยเหมือนบ้านเฮาเลยจ้ะอยู่ฝรั่งเศสเนาะจ้ะเขตนี่เขตนี้ก็จะมีตลาดนัดมีอีหยังเหมือนบ้านเฮานั่นแหละจ้ะของขายของหยังคือบ้านเฮาเลยจ้ะกะพากันไปย่างตลาดนัดมันจะมีวันอาทิตย์กับวันพฤหัสเนาะจ้ะเนาะกะพากันไปย่างพอย่างไปย่างมาไปเจอเสือตัวนึงจ้ะเสือตัวนึงเป็นเสือหนังยางสวยงามเลยจ้ะเนาะเฮาก็อยากได้เบิ่งแล้วก็เบิ่งเบิ่งแล้วก็เบิ่งก็บ่กล้าถามเขาเนาะจ้าเนาะเว้าบ่เป็นบ่รู้เรื่องก็บ่กล้าเว้าบ่กล้าถามเขานั่นน่ะจ้าไปน้ํากันก็บ่มีผู้ใดเว้าได้เนาะจ้าตั้งแต่สมัยมาใหม่ๆกันก็เข้าไปตัดสินใจเข้าไปถามเขาจ้างามหลายอยากได้ก็ถามเขาว่าอันมันจักบาทสมัยตะกี้อันก็เว้าได้แต่กอมเบียงกอมเบียงเนาะจ้ากอมเบียงมันก็จะถามว่าอันจักบาทอย่างนี้นะตาน่ะจ้าเฮาก็ใส่ภาษาบ้านๆแบบว่าคนบ่รู้นั่นน่ะจอนเนาะบัดนี้เขาก็ว่าทั่วซองว่าซั่นทั่วซองความหมายของเขาหมายถึง300 300ยูโรจ้ะแต่เฮาฟังบ่รู้เรื่องจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะฟังบ่รู้เรื่องทั่วซองว่าซั่นเฮาล่ะได้ยินคําว่าซัวซองซัวซองมันก็ไอ้60ยูโรเนาะจ้าเนาะมันก็จะเป็น60ยูโรป๊าด60ยูโรมึงคือแพงคักแท้กูสิเอาเงินใส่มาซื้อเพิ่นว่าเบิดเนื้อเบิดโตมีฮอด60บ่เนาะนับแล้วก็นับจ้านับแล้วก็นับอันก็เลยตัดสินใจบอกเขาว่าเอาตัวนี้เด้อเขาก็เอาลงมาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาลงมาให้เบิ่งให้อันยังพอดึงเงินจกเงินหรือว่าเอาเงินให้เขานั่นน่ะจ้ะเอาให้เขา60ยูโรจ้ะเขาบอกว่าบ่แม่นไอ้ทัวซองทัวซองว่าซั่นจ้ะทัวซองเขาก็กะสิ300ป๊าดคิดในใจตลาดนัดนี้นะขายเสื้อหนังราคา300ยูโรโอ้ยมึงก็เอาหอยคืนโลดไปกูบ่ซื้อเด็กเงินเบิดเนื้อเบิดโตบ่มีฮอด300จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสิเอาไสมาซื้อเขามันบอกว่า300จ้าสิไปเอาไสล่ะบ่มีดอกจ้ะเบิดเนื้อเบิดโตก็บ่ฮอด100อันอยู่จ้ะตั้งแต่6อันมัน60ยูโรหั่นก็ยังสิกัดแขวกัดฟันซื้ออยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาว่า300อ้าเอาหอยคืนซะว่าซั่นเว้าหยังบ่เป็นดอกจ้ะก็ย่างหนีจ้ะย่างหนีเลยย่างหนีแล้วก็มาบนกันโอ้ยเสือกอันเอียงมึงกะเดียกกะดอมาย่างอันวางแผงขายอยู่จังซี่สิมา300อันยูโรโอ้ยถึงกูว่าบ่เป็นมึงกะตัวกูบ่ได้ดอกจ้ะก็เลยพากันว่าจังซี่กูบ่ซื้อของมึงดอกเสื้อราคา300ต้องห้อยอยู่ในห้างงามๆหรูๆอันอยู่แอร์พุ่นเนาะจ้ะเนาะเสื้อสิมาราคา300ยูโรน่ะมันก็ต้องมีกินแอร์มีอันความเย็นของแอร์อยู่เนาะจ้ะเนาะอันนี้มาห้อยอยู่น้ำตลาดนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะมาขาย300ให้กันอุ้ยบ่ได้โง่ปานนั้นเด้อจ้ะเว้าบ่ได้ก็บ่ได้โง่เนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ่ได้ซื้อเขาซ้ำจ้ะเขาก็บ่ได้เงินจ้ะเสื้อหั่นก็บ่ได้จ้ะบ่ได้ก็บ่เอาเนาะแพงปานนั้นเบิดเนื้อเบิดโตบ่มีเงิน100สิมาห้องเอาของกัน300ยูโรอุ้ยเห็นหน้าเอเชียก็บ่ได้โง่เนาะจ้ะเนาะนั่นแหละจ้ะความมันนั่นเข้าใจผิดภาษาเนาะจ้ะเนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้ะอยู่ยากก็ยากแล้วยังมายากภาษาอีกเนาะจ้ะเนาะภาษาฝรั่งเศสนี่เว้ายากอีหลีเนาะจ้ะบ่มีคือมีเกอเขาก็บ่เข้าใจเฮาเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเว้าแต่ละเทียนี่พี่กกคอนี่ต้องเจ็บก่อนจ้ะต้องเจ็บคอพุ่นล่ะจ้ะจังเข้าใจกันเว้ายากเว้าซาจ้ะบางวันต้องเอาน้ำน่ะรองคอไปเฮ็ดก๊อกๆๆน่ะให้มันอันนั้นลิ้นอ่อนอีหยังอ่อนเว้าภาษาเขาได้มันจะอ่อนจังได๋เนาะจ้ะเกิดมาก็กินตั้งแต่ข้าวเหนียวเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเฮ็ดจังได๋มันสิไปเว้าอันกกลิ้นอันอ่อนได้เนาะจ้ะเนาะ
ไม่ได้กินข้าวเจ้าจักเทื่อจ้าเกิดมากอ่ะกินแต่ข้าวเหนียวเนาะจ้าเนาะมันสิไปอ่อนคือเขาได้จังใดนั่นแหละจ้ามื้อนี้ก็มาเล่าไว้ความเข้าใจภาษาให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะว่ามันเป็นจังใดใช้ชีวิตอยู่เมืองเขาตลกซําใดเนาะจ้าเนาะอันการที่เฮาบ่ได้ภาษาเขามาอยู่บ้านเขาเมืองเขาเว้าแต่ไทยอ้อยต้อยเขาก็บ่เข้าใจเฮาก็บ่เข้าใจเขาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเว้าไว้เรื่องความแตกต่างของภาษาเข้าใจผิดของภาษาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเนาะจ๋าเนาะมื้อหน้าฝรั่งฟังโขงจะมีอันตอนต่อไปแบบใดมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังติดตามมันรับชมติดตามเป็นกำลังใจให้ฝรั่งฟังโขงในเด้อจ้าฝรั่งฟังโขงมาอยู่นี่20ปีฝรั่งเศสมีหยังแตกต่างมีหยังเปลี่ยนไปหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องจ๋ามีแต่ความลำบากบ่มีความสุขตัวสิสุขได้ก็โอ้ยเหงาไปแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามื้อนี้ก็ฝากไอ้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโขงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ฝรั่งฟังโขงด้วยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฮักแฮงแพงกันตลอดไปนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอย่าทิ้งอย่าปากันเนาะจ้าเนาะฮักกันแพงกันตลอดไปนะคะไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ